ยไม่มีโอกาสจะยิงนะครับนิดเดียวเท่านั้นครับตัวหลักของทีมทั้งชาบีเนเดสและอันเดรสอิเนสตาเป็นตัวสำรองอยู่ที่ข้างสนามก่อนครับเราคงจะทีมถ้าปูโยไม่ได้อยู่ในสนามชาบีเนเดสลงสนามเขาจะเป็นกัปตันทีมนะครับในฐานะรองกัปตันทีมแต่วันนี้พออย่างที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับแฟนบอลนี่เข้ามาแน่นสนามและแม้ว่าเกมการแข่งขันจะเริ่มไปแล้วแต่ยิงได้ทุกจังหวะนะครับแล้วก็ทุกเหลี่ยมไหลกลับให้เดนเวสค่อยๆขยับเกมเข้ามาถึงบริเวณโรดริเกสระยะ10กว่าหลาเท่านั้นครับไทยเราโดนไปแล้ว3ลูกนะครับยังไม่3ครับธีรศิลป์โอ้โหแล้วโดนไปจังหวะนี้แล้วครับไทยเราได้การมาบ้างธีรธรบุญมาทัดเปิดมานี่โอ้โหกัดไว้จริงแต่ตอนนี้เราพยายามตั้งเกมบุกขึ้นมาเลยครับบาซ่าครับตัดบอลกลับไปได้ครับนะครับกลับมาเป็นจังหวะบุกของบาซ่าเมสซี่ต้องดึงบอลรอเพื่อนนิดนึงเปิดเมสซี่โดนกัดไว้นิดนึงครับไพโรธตัดไว้ได้ธีรธรครับถึงบอลประตูแรกนาที12ประตูที่2นาที14ประตูก็บอกว่าไปมากครับสนใจว่าระหว่างเลเนเมซี่กับเปโดโรริเกสใครจะทำแฮตทริกได้ก่อนกันเลยครับคนละ2ลูกมาทันครับเดิมแม่ลูกนี้บอลเกือบมาถึงอเล็กซิสซานเชสที่สวมหมายเลข9นะครับก็เป็นดาวดังอีกคนหนึ่งครับกองหน้าทีมชาติชิลีที่ลงสนามมาในครึ่งหลังในขณะที่เลเนเมซี่และเนย์มาร์นะครับก็ถูกถอดออกไปแล้วอย่างที่เรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ในครึ่งแรกนะครับบาร์เซโลน่าชุดนี้กำลังตัวผู้เล่นชุดใหญ่ของพวกเขาสลับสับเปลี่ยนใครลงก็เปิดต่อให้กับอเล็กซิสซานเชสเหมือนพยายามจะพุ่งเข้ามาบ่งนะครับแต่โดนถักๆแล้วก็ล้มง่ายไปหน่อยครับไม่ฟังลูกนี้ขึ้นไปตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าจะเน้นในตัวชุดที่อายุไม่แฟนบอลได้ตลอดนะครับจังหวะบุกของบาร์เซโลน่าครับอาจจะไม่